สวัสดีครับผู้รักชาติทุกท่านครับเพียงเดือนละ200บาทในการสมัครเป็นสมาชิกไทยมุก Exclusive Member ไม่ใช่เป็นการบริจาคครับแต่คือการร่วมกันก้าวเดินไปด้วยกันในการรักษาประเทศชาติของเราฝากก็อ้างแต่ประชาธิปไตยแต่คุกคามคนอื่นไปทั่วไทยรักษาปรับกลยุทธ์ใหม่สู้สามกีบตั้งกลุ่มนักเรียนดีท้าชนอานนท์ประกาศลั่นเป้าหมายของพี่จะไม่มีวันสำเร็จจากกรณีที่ก่อนหน้านี้ได้มีการเผยแพร่ภาพเด็กหนุ่มยืนชูป้ายชี้แจงความจริงเรื่องงบประมาณของสถาบันพระมหากษัตริย์กลางสกายวอล์กพร้อมเปิดใจถึงพระมหากษัตริย์ซึ่งทำให้เกิดการแชร์ไปอย่างทั่วและมีคนต่างเข้ามาชื่นชมเป็นจำนวนมากจากการตรวจสอบพบว่าบุคคลที่ไปยืนแสดงออกปกป้องสถาบันนั้นเป็นกลุ่มของไทยรักษาซึ่งต่อมาก็ได้ออกมาตั้งกลุ่มเพิ่มคือนักเรียนดีด้วยล่าสุดวันนี้14มิถุนายน2564ทางด้านของเพจไทยรักษานั้นได้โพสต์ข้อความประกาศยุติการจัดตั้งกลุ่มนักเรียนดีเนื่องจากถูกแนวร่วมสามกีบคุกคามอย่างหนักโดยระบุข้อความว่าด่วนที่สุดไทยรักษาขอประกาศยุติการก่อตั้งกลุ่มนักเรียนดีในช่องทางของกลุ่ม Facebook พวกเราต้องขอโทษพี่น้องประชาชนทุกท่านที่คาดหวังที่จะเห็นพลังของนักเรียนดีจากการพยายามลุกกันขึ้นมาในครั้งนี้แต่พวกเราไม่สามารถต้านทานได้จริงๆพวกเราต้องชะลอภารกิจการรวมตัวทางด้านกลุ่ม Facebook ออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนดเพราะฝ่ายตรงข้ามนอกจากจะไปรุมคุกคามในเพจนักเรียนดีแล้วยังได้เข้าไปคุกคามFacebook ส่วนตัวของทีมงานแอดมินที่เป็นแอดมินกลุ่มด้วยจุดประสงค์ในการรวมตัวกลุ่มใน Facebook ในครั้งนี้ก็เพื่อใช้ Facebook ในการช่วยคัดกรองนักเรียนเยาวชนที่รักสถาบันพระมหากษัตริย์มารวมตัวกันในไลน์กลุ่มเท่านั้นการประกาศยุติการก่อตั้งกลุ่มทาง Facebook ในครั้งนี้เป็นเพียงการปรับกลยุทธ์ใหม่โดยเพจและกลุ่มนักเรียนดียังคงอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่เราจะหาช่องทางใหม่ในการรวมกลุ่มทางไลน์ด้วยวิธีอื่นต่อไปครับและต้องขอโทษกลุ่มนักเรียนดีที่ได้รับการอนุมัติเข้ามาแล้วไว้ณที่นี้ด้วยตั้งแต่เราประกาศรวบรวมยังไม่ถึง48ชั่วโมงมีการส่งคำขอเข้ามามากกว่า 1,000 คนซึ่งเราสกรีนแล้วได้แค่20คนเท่านั้นเพราะถูกก่อกวนด้วยแอคเคาท์อวตารจำนวนหลายร้อยเราถือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นการกระทำที่ขี้ขลาดและไร้เกียรติและศักดิ์ศรีไม่ครบสิทธิของผู้อื่นทั้งที่แอบอ้างว่าตัวเองนั้นเป็นฝ่ายประชาธิปไตยเราขอประณามการกระทำของพวกเขาให้สังคมได้รับรู้โดยทั่วกันขอประณามการกระทำโดยก่อนหน้านี้ทางเพจนักเรียนดีได้โพสต์ข้อความที่พาทัวร์มาลงมารุมรีพอร์ตเพจพวกหนูไม่รู้หรอกค่ะว่าใครอําแต่รู้แค่ว่าเป้าหมายของพี่จะไม่มีวันสำเร็จเพราะประเทศนี้ยังมีเยาวชนอย่างพวกหนูอีกเยอะพวกหนูต้องรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ไว้เพื่อให้สถาบันได้ปกเกล้าประชาชนต่อไปพี่คงมาปกเกล้าประชาชนแทนพระมหากษัตริย์ไม่ได้หรอกค่ะขอโทษด้วยนะคะหลังอานนท์นำพาแกนนำกลุ่มราษฎรได้โพสต์ข้อความว่าเพจนักเรียนดีนี่สร้างขึ้นมาอำใช่ไหมนี่ถามจริงๆ